สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมจ๊อบมาดินภูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแวะมารีวิวกระเป๋าสตางค์แบรนด์มองเบลนะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับเขามีชื่อรุ่นว่า Trail Wallet ราคาจำหน่ายอยู่ที่ใบละ950บาทนะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของการตัดสินใจซื้อกระเป๋าสตางค์ใบนี้นะครับจริงๆเนี่ยผมมีกระเป๋าสตางค์ใบเล็กที่เอาไว้สำหรับใส่เศษเหรียญนะครับของมองเบลอยู่แล้วเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆนะครับก็เคยพูดถึงและเคยรีวิวไปแล้วคือผมทำหายแล้วก็ตัดสินใจกลับไปดูที่ร้านมองเบลที่เอ็มโพเรียมว่าจะกลับไปซื้อใบเดิมนะครับแล้วผมก็เหลือไปเห็นเอ๊ะเขามีกระเป๋าสตางค์ใบเล็กๆด้วยซึ่งมีฟังก์ชันที่สามารถใส่เหรียญได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็เลยลองหยิบขึ้นมาดูนะครับพอหยิบขึ้นมาดูปุ๊บแล้วผมก็ลองเปิดช่องซิปทางด้านหน้านะครับพอลองง้างออกมาสิ่งที่ประทับใจก็คือว่าเขามีการเพิ่มสเปซตรงนี้ทางด้านซ้ายนะครับทำให้ผมคิดว่าเอ๊ะเขาน่าจะจุเหรียญได้เยอะแล้วก็สามารถที่จะใส่เป็นกุญแจบ้านได้นะครับก็ดูฟังก์ชันการใช้งานก็น่าสนใจดีนะครับพอเปิดออกมาดูทางด้านในนะครับก็มีฟังก์ชันที่สามารถที่จะใส่บัตรได้แล้วก็ใส่ธนบัตรได้ก็คือเป็นเหมือนกระเป๋าสตางค์ใบเล็กนะครับเพราะฉะนั้นพอมานั่งคำนวณว่าเราเสียสตางค์ซื้อกระเป๋าใส่เหรียญเนี่ย350บาทถ้าเราเพิ่มสตางค์อีก600บาทเราก็จะได้ฟังก์ชันคือใส่บัตรแล้วก็ใส่ธนบัตรก็คือใส่เงินมาด้วยนะครับก็เป็นเหมือนกระเป๋าสตางค์เนี่ยแล้วผมมีความรู้สึกว่าเขาน้ำหนักเบาดีก็เลยโอเคตัดสินใจที่จะลองซื้อกลับมาทดลองใช้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอยากจะลองเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ดูนะครับพอมาลองใช้ปุ๊บผมมีความรู้สึกว่าติดใจมากแล้วก็รู้สึกดีใจที่ตัดสินใจซื้อกระเป๋าใบนี้มานะครับช่องแรกนะครับของเขาเนี่ยจะเป็นช่องสำหรับใส่เหรียญซึ่งสิ่งที่ผมประทับใจก็คือระบบซิปของเขาที่มีการสปริงล็อกแบบนี้นะครับจากการทดลองใช้งานนะครับใส่ในกระเป๋ากางเกงทั้งกระเป๋าข้างกระเป๋าหลังหรือใส่ในกระเป๋าแบบใบใหญ่ที่ผมใช้สะพายไปทำงานทุกวันเนี่ยตรงซิปที่เขาล็อกเนี่ยไม่มีการเลื่อนหลุดลงมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการทดลองแล้วเพื่อนๆจะมั่นใจได้เลยว่าเวลาที่เรากดปุ่มล็อกเนี่ยตัวซิปเนี่ยยังไงก็ไม่ขยับลงแล้วเขาล็อกแบบแน่นมากถ้าเราไม่เอานิ้วเนี่ยไปง้างเปิดสวิตช์ออกแบบนี้นะครับเขาก็ไม่สามารถที่จะรูดลงมาได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่ผมว่าเขาออกแบบมาเป็นกระเป๋าสำหรับการออกเทรลการวิ่งเทรลนะครับก็คือการวิ่งเทรลก็คือว่าเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยออกไปวิ่งผจญภัยนะครับไม่ว่าจะวิ่งขึ้นเขาหรือว่าแบบพื้นที่ขรุขระมีหินอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะก็เอากระเป๋าสตางค์ใบนี้เนี่ยใส่ไว้ในเป้เติมน้ำหรือว่าในกระเป๋ากางเกงซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องเป็นการออกแบบที่มีความเล็กกระทัดรัดแล้วก็มีความทนทานนะครับก็คือออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับช่องใส่เหรียญตรงนี้ใส่เหรียญได้เยอะมากนะครับผมทดลองแล้วนะครับความจุที่กำลังดีของเขานะแบบแพ็ค to the max นะครับก็คือประมาณ10เหรียญ นะผมก็จะใส่เศษเหรียญ นะครับเหรียญ5เหรียญ10เหรียญบาทเนี่ยเข้าไปประมาณ10เหรียญทางช่องหน้าก็ยังมีความสลิมมีความบางอยู่นะครับแล้วก็ลองใส่การ์ดนะครับใบนี้เนี่ย Amazing มากๆเพราะว่าเขาสามารถที่จะจุการ์ดได้ถึง9ใบนะครับเนี่ยผมก็จะรวบแบบ3ใบนะครับแล้วก็ใส่ไว้ทีละช่องให้เพื่อนๆได้ดูโดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นการ์ดโฮลเดอร์ทั่วไปเนี่ยจะใส่การ์ดได้ประมาณแค่5ใบแล้วก็ถ้าเป็นการ์ดโฮลเดอร์แบบใบใหญ่ๆเนี่ยก็จะแม็กซิมัมที่ประมาณ8ใบนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบของมองบลองให้ดูมองบลองใบนี้สามารถที่จะใส่ได้ทั้งหมด8ใบนะครับแล้วก็จะมีช่องใส่เหรียญเนี่ยอยู่ทางด้านหลังส่วนของ SV OM นะครับจะสามารถใส่การ์ดได้ทั้งหมด5ใบอันนี้เป็นแบบสลิมหนังออสทริชนะครับเป็นหนังนกกระจอกเทศนะครับไซส์ของเขาหลังจากที่เราพับแฟลปออกมาเนี่ยคือเท่ากันเลยนะครับความกว้างนะครับเป็นแนวนอนของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10เซนนะครับจากด้านนี้ถึงด้านนี้ส่วนทางด้านข้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7เซนติเมตรก็ถือว่าค่อนข้างเล็กนะครับมีขนาดที่ใกล้เคียงกับขนาดของการ์ดโฮลเดอร์ไซส์มาตรฐานทั่วไปนะครับแต่ตอนนี้ผมใส่เหรียญเข้าไป10เหรียญ นะแล้วก็ใส่การ์ดเนี่ยเข้าไปทั้งหมด9ใบนะครับแต่ชีวิตประจำวันของผมเนี่ยผมใส่การ์ดเพียงแค่5ใบเท่านั้นนะครับส่วนเงินสดที่ผมใส่เข้าไปนะครับเท่าที่ผมทดลองนะจะได้ประมาณ12ใบกำลังดีนะครับผมก็มีแบงค์ต่างๆนะครับสามารถใส่แบงค์พันได้ไม่มีปัญหานะครับใส่เข้าไปทั้งหมด12ใบแล้วก็ลองพับดูนะครับกระเป๋าก็จะมีความสลิมอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับก็จะได้กระเป๋าแบบเล็กๆนะครับเรียกว่าเล็กเท่าฝ่ามือนะครับจุของได้เยอะใส่ธนบัตรได้12ใบนะครับแล้วก็ใส่การ์ดได้6การ์ดเก้าการ์ดนะครับแล้วก็ใส่เหรียญได้10เหรียญนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ
และสิ่งพิเศษของเขาก็คือว่าเขาสามารถที่จะใช้น้ำหนักของเหรียญเนี่ยในการถ่วงให้ฝาเนี่ยเขาแฟลปโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตีนตุ๊กแกนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ใช้กระเป๋าสตางค์ในแนวแบบฟลิปแบบนี้เนี่ยจะเบื่อเวลาที่จะต้องเปิดกระเป๋าแล้วก็มีเสียงของตีนตุ๊กแกดังอยู่ตรงนี้นะครับผมมีใบหนึ่งของดิกกี้หยิบให้ดูใบนี้คือ490บาทนะครับทุกครั้งเวลาที่เราหยิบใช้แน่นอนเราก็จะต้องเปิดแบบนี้ครับแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแบบนี้ครับแล้วก็ปิดผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะรำคาญตรงนี้นะแล้วก็ตีนตุ๊กแกเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวกับแขนเสื้อของเราได้นะครับพอมาเป็นใบนี้ปุ๊บก็เรียกว่าสะดวกครับเปิดเข้าเปิดออกได้อย่างสบายใจนะครับแต่ว่าความแน่นหนาของการเปิดปิดเนี่ยก็จะสู้แบบตีนตุ๊กแกไม่ได้นะครับผมเทียบไซส์ให้ดูกันเลยละกันกับดิกกี้นะครับเป็นใบเล็กนะครับก็ถือว่าทำขนาดออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็เขาบอกว่าผ้าใบไนลอนของเขาเนี่ยมีความทนทานมากกว่าผ้าใบทั่วไปเนี่ยมากกว่านะครับ 3.6 เท่านะครับก็บอกแล้วว่าเป็นกระเป๋าที่เอาไว้สำหรับวิ่งเทรลที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับของสังคมเมืองนะครับอยากจะเล่าที่มาของแบรนด์มองเบลนะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะครับแบรนด์นี้เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นแล้วก็เจ้าของเขาเนี่ยเป็นคนที่รักในการผจญภัยมากๆก็เรียกว่าปีนเขาเนี่ยตั้งแต่อายุ16แล้วเขาก็คิดค้นอยากจะได้อุปกรณ์นะครับฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันนะครับแล้วก็มีคอนเซปต์ของแบรนด์ในการสร้างแบรนด์ว่า function is beauty นะครับก็คือเขาเน้นในเรื่องของฟังก์ชันเขามองว่าฟังก์ชันเนี่ยคือความงดงามนะครับแล้วก็เขาเขียนไว้เลยว่าสิ่งที่เขาต้องการจะสร้างเนี่ยคือเขาอยากจะผลิตของที่มีความจำเป็นมากกว่าของที่ขายได้นะครับเพราะฉะนั้นของบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้ขายดีแต่เขาก็เลือกที่จะผลิตเพราะว่ามีความจำเป็นต่อการใช้งานของคนที่ชอบปีนเขาหรือว่าออกไปประจนภัยหรือว่าตั้งแคมป์นะครับแบรนด์นี้ก็เก่าแก่พอสมควรนะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี1975ปัจจุบันเนี่ยก็ผ่านมา44ปีแล้วนะครับก็เป็นที่นิยมมากในญี่ปุ่นแล้วก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีของที่มีคุณภาพมากๆนะครับแล้วก็อยู่ในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับก็สบายใจในเรื่องของงบประมาณในการใช้จ่ายนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับแบรนด์ปีนเขานะฝั่งแบบยุโรปอย่างเงี้ยผมว่าของมองเบลเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะย่อมเยาวกว่าแล้วก็หลายๆชิ้นเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วมีฟังก์ชันการใช้งานที่น่าสนใจมากๆนะครับคราวนี้ผมจะลองทรานสเฟอร์นะของที่อยู่ในใบนี้ไปอยู่ในใบดิกกี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นความต่างอย่างชัดเจนดิกกี้นะครับผมมีกระเป๋าเป็นแบบลองวอลเล็ตใบที่เป็นลองวอลเล็ตเนี่ยผมว่าใช้เวิร์กมากแต่ใบที่เป็นใบเล็กแบบนี้นะครับผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับคือไม่ได้ว่าของมาร์ตินพูทุกชิ้นที่ซื้อมาเนี่ยจะแบบเพอร์เฟกต์ทั้งหมดนะครับใบที่แป๊กก็มีนะครับใบนี้ถามว่าพอใช้งานได้ไหมก็พอใช้งานได้นะครับแต่ว่าพอเราจุของเข้าไปเยอะๆเนี่ยครับเวลาที่เราปิดเนี่ยเขาจะปิดไม่สนิทนะครับสมมติเนี่ยผมใส่บัตร9ใบนะครับไปในช่องต่างๆนะอันนี้เป็นเอกสารสำคัญมีบัตรประชาชนนะครับจะต้องรวบตึงเอาไว้อ่ะอันนี้สามารถที่จะแยกให้เพื่อนๆดูได้นะครับนี่เรียบร้อยแล้วก็ใส่ธนบัตรเข้าไป12ใบเรียกว่าเท่ากันเลยนะครับผมใส่แบบเท่ากันเลยแล้วผมลองพยายามปิดดูเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเวลาที่เราปิดตรงเนี้ยเห็นไหมครับเขาแฟลปไม่ได้เพราะว่าของเนี่ยเยอะการ์ดเนี่ยตุงสามารถที่จะบังคับคือฟอร์สแบบนี้ได้แต่ปัญหาคือเนี่ยครับเขาจะเผยออกมาซึ่งไม่ใช่แค่ดิกกี้อย่างเดียวนะครับผมว่าหลายๆแบรนด์ที่เป็นกระเป๋าทรงพับแบบนี้เนี่ยก็มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะใช้เนี่ยหรือก่อนที่จะซื้อเนี่ยผมแนะนำว่าเพื่อนๆขอพนักงานว่าขอลองเอาของเนี่ยใส่ไปในกระเป๋าสตางค์ก่อนแล้วดูว่าสามารถที่จะปิดได้หรือเปล่านะครับอย่างใบนี้ถ้าพูดตรงๆก็อาจจะมีความแป๊กนะครับคือจะฟีลลิ่งแตกต่างจากลองวอลเล็ตของดิกกี้มากลองวอลเล็ตใบนั้นเนี่ยผมใช้แล้วประทับใจมากคือไม่มีปัญหาใดๆครับแต่ว่าใบที่เป็นใบเล็กแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาแบบนี้นะครับใบนี้ก็เลยไม่ได้แบบหยิบมารีวิวเป็นชิ้นเป็นอันครับแต่ว่าเอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูว่าของที่ทรานสเฟอร์จากใบนี้เนี่ยมาสู่ใบนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันมากแล้วก็ความหนาก็มีความแตกต่างกันมากๆทั้งที่ผมเนี่ยใส่ของเข้าไปเรียกว่าเท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกจากการใช้งานจริงของกระเป๋าใบนี้เนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะจุได้เยอะในใบเดียวนะแล้วก็อยากที่จะหยิบใช้งานบ่อยๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็น
เป็นใบที่ผมเนี่ยใช้งานแบบติดตัวนะครับเพราะว่ามีขนาดเล็กมากๆเวลาที่ผมเปลี่ยนไปเป็นกระเป๋าแบบใบเล็กอย่างเช่น Balenciaga หรือว่า Supreme เนี่ยก็เรียกว่าใช้กระเป๋าสตางค์ใบนี้เนี่ยก็จบสามารถที่จะใส่คาร์ดได้เยอะแล้วก็สามารถที่จะเพียงพอต่อการใส่ธนบัตรนะครับประมาณ10ใบผมว่าก็ค่อนข้างที่จะโอเคนี่ผมจะลองย้ายของนะครับเข้ามาสู่กระเป๋าใบนี้ให้เพื่อนๆเห็นอีกครั้งนึงนะครับให้ดูไปเลยว่ามีความแตกต่างมากๆนะครับสำหรับการแฟลปนะครับเวลาที่เราเนี่ยปิดสตางค์นะครับแล้วก็ในช่องนี้นะครับอีก3ใบก็คือเนี่ยครับอยู่นะครับเสร็จสับเรียบร้อยเล็กแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับใครที่กำลังมองหากระเป๋าสตางค์ใบเล็กนะที่มีความอึดถึกทนมีความทนทานนะครับแล้วก็พับออกมาแล้วผมว่าค่อนข้างแบบโอเคมากๆนะครับใช้งานง่ายแล้วก็เป็นดีไซน์ที่แบบมีความมินิมอลเรียบๆนะครับก็ลองไปหาซื้อดูได้นะครับที่ Emporium มีขายนะครับหรือว่าที่ Central Embassy ก็ได้นะครับเขาจะมีร้านของ Mongbell แล้วจริงๆสินค้าของ Mongbell เนี่ยมีอีกหลากหลายชิ้นที่น่าสนใจมากๆนะครับคลิปนี้เนี่ยผมเสียสตังค์ซื้อเองนะครับแบรนด์ไม่ได้ส่งมาแล้วก็ไม่มีการจ้างรีวิวนะครับทั้งหมดเนี่ยมาจากประสบการณ์การใช้งานจริงๆนะครับการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ครับสำหรับผมเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นการรีเซ็ตอะไรใหม่ๆให้ตัวเองเนี่ยได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนนะทุกครั้งเวลาที่ผมเปลี่ยนกระเป๋าถือนะครับผมก็มักจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์เนี่ยให้ตัวเองมีไดนามิกอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะได้ไม่ชินกับคอมฟอร์ตโซนของเราแล้วก็ผมถือว่ากระเป๋าสตางค์เนี่ยเป็นตัวช่วยในการที่จะบริหารการเงินในชีวิตของเราเนี่ยในหน่วยที่เล็กที่สุดง่ายที่สุดแล้วเราก็ต้องหยิบใช้ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เพื่อนๆ เนี่ยได้ลองเลือกกระเป๋าสตางค์ใบที่ใช่แล้วก็มีความสุขกับกระเป๋าสตางค์ใบโปรดของเพื่อนๆทุกคนนะครับก็หวังว่าคลิปรีวิวนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมจ๊อบมาดินพูลาไปก่อนสวัสดีครับ